WBO ออกคำสั่งมวยคู่ดูเดือดระหว่างเอมมานูเอลนาบาเลเต้กับทางออสการ์วันเดสเพื่อชิงตำแหน่งแชมป์โลกรุ่น130ปอนด์ที่ว่างอยู่โดยล่าสุดนั้น WBO มีประกาศสิทธิ์ชิงความได้เปรียบจากกระแสมวยโลกจาก WBC ที่กำลังประกาศคำสั่งไฟบังคับอยู่ในขณะนี้โดยในคำสั่งนี้ให้ทางเอมมานูเอลนาบาเลเต้แชมป์โลกรุ่นเฟเธอร์เวทคนปัจจุบันของทางสถาบันเตรียมขยับน้ำหนักขึ้นมาเจอกับออสการ์วันเดสเพื่อชิงตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทที่ว่างอยู่ในขณะนี้โดยตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทของ WBO เพิ่งจะว่างลงเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาหลังจากที่ซาเคอร์สตีเวนสันทำน้ำหนักตัวไม่ได้ในไฟท์ที่เขาป้องกันแชมป์กับรอบสันคอนเซอร์เซลส่งผลให้ทาง WBO มีอันต้องปลดสตีเวนสันลงจากตำแหน่งตามกฎทันทีซึ่งทาง WBO จะให้เวลาทีมงานของนาวาเลเต้และทางวันเดสเจรจากันเป็นจำนวน10วันซึ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแน่เมื่อพิจารณาจากความจริงที่ว่าทั้งคู่ต่างก็เซ็นสัญญาอยู่กับทางท็อปแบงค์เหมือนกันนอกจากนี้ WBO ยังมีเงื่อนไขมาด้วยว่าหากทางนาวาเลเต้เป็นผู้ชนะในไฟนี้เขาจะได้เวลาอีก10วันเพื่อจะพิจารณาว่าจะเลือกเป็นแชมป์โลกรุ่นไหนระหว่างรุ่นเฟเธอร์เวทกับซูเปอร์เฟเธอร์เวทซึ่งแน่นอนว่าเข็มขัดเส้นที่ทางนาวาเลเต้ไม่เอาก็จะว่างลงและทาง WBO ก็จะทำการคัดหาแชมป์โลกต่อไปนั่นเอง